ผมมาเที่ยวที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมนะครับผมนึกว่าน้ำที่ท่วมเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนี่จะลดหายไปแล้วแต่ยังไม่ลดนะครับเนี่ยครับน้ำยังท่วมอยู่เลยครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับน้ำยังท่วมขังอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ